นุกมาแล้วค่ะจับเวลาดูก่อนพี่นิมก็เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงคิดสนุกของเราก็มาแล้วนะคะรอแอร์ก่อนแล้ววันนี้เรามาทำไมกินแล้วนี่เดี๋ยวจับเวลาคือวันนี้นะคะไม่พอดีเข้าไปในเซเว่นเห็นก็เลยนึกอยากเนาะนึกอยากกินมาม่าเผ็ดเกาหลีอยากกินด้วยค่ะคูณสองด้วยอันนี้คูณสองนึกอยากกินแล้วคนนี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรากินธรรมดามันก็เหมือนช่องไม่ใช่เหมือนคือมันก็เหมือนทั่วๆไปเนาะคือกินมาม่าเผ็ดเกาหลีก็เลยเอาลองเอา3ห่อซิแล้วมากินแล้วลองจับเวลาซิภายในกี่นาทีดีแถมคูณ2ด้วยนะมันเป็นเผ็ดคูณ2ด้วยเอา10นาทีใน3ห่อเนี้ยดูซิว่าแม่กับพี่ตาลจะกินหมดมั้ยหนูด้วยหนูด้วยเหรอช่วยกินนิดนึงเดี๋ยวจับเวลาก่อนจับเวลาก่อนเดี๋ยวจะกินคำประมาณไม่จับเวลาก่อนนะ10นาทีใช่ไหมใช่จะไหวเหรอจะไหวเหรอไหวสิคูณสองเนี่ยนะเนี่ยถ้าชีฟแม่แต่ถ้าสีชมพูล่ะเป็นสิบนาทีให้ดูให้กล่องดูนี่นาทีนี่นะคะเราตั้งไว้แล้ว10นาทีเดี๋ยวแม่จะกดเริ่มหนูอย่าเพิ่งเดี๋ยวให้แม่กับพี่ตันก่อนลูกแม่พี่ตันก่อนเดี๋ยวนะแล้วหนูค่อยดูว่าอันนี้แม่หนูค่อยกดเริ่มนะ1 2 3มันช้ามากเลยอ่ะเอ้าก็สิบนับถอยหลังไงลูกเราบังแม่จันหนูก็อย่าบอกลูกขยับออกไปหนูดูยังไงอันให้มันเหลือศูนย์ศูนย์ให้มันเหลือศูนย์สองตัวหรอหนูไปนั่งตรงนู้นไปให้ศูนย์หมดเลยมันเหลือศูนย์หมดคำเหล็กกับเพชรหรอเหรอตอนนี้นะคะกูกินอยู่โอเคเย้เป็นไงคะพี่ตันหนูตามกินมาทีโอ้ยยังไม่บวกตรงนี้เลยเผ็ดมากเผ็ดเลยจะท้องเสียไหมเนี่ยเอ้ยจะแสบท้องไหมเนี่ยยังหวานอยู่แสบท้องแสบท้องเป็นอะไรเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าสิบนาทีพี่ตันพี่ตันโตไม่ให้กินเร็วเบลเลสิบสามนะมาแล้วได้ยังไงกันยไม่ไหวอ่ะยอมแพ้ไหมคะน้ำตาไหลเลยว้ากินสิคะไม่ไหวถ้าไม่กินเดี๋ยวมานั่งนี่ตั้งมานั่งนี่เวลาเหลือ5วิแล้วนะคะว้าเหลือเยอะมากเลยดูสิโอ้ยเห็นมามากนะคะนี่เหลือ5วินาทีแล้วนะคะ5วินาทีแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ลดไปไหนเลยเขาบอกกันนะคะตอนนี้คือแม่กับพี่ตันไม่ไหวแล้วจริงๆเวลาก็ยังไม่หมดเพิ่งได้แค่5นาทีลองไปกินดูเผ็ดมากน้ำตาไหลเลยไอ้ประกาศช่วยแม่หน่อยไปคือรู้สิคะเหมือนมันยังเหลือเท่าเดิมอยู่เลยอ่ะคือแสบว้าแสบท้องหนาวมดตู้เย็นแน่เลยวันนี้แสบท้องมากโอ้ยน้ำตาไหลเลยเวลาเหลือ5วินะคะยังไม่ลดไปไหนเลยโอ้ตายตายตายสี่
วิแล้วนะคะพอแล้วลูกไม่ไหวแล้วแสบมากตอนนี้เขามากินต่อนะคะแม่กับพี่ตันไม่ไหวนะคะถือว่าไม่ผ่านไม่ชนะนะคะว้ายเขาลองเดี๋ยวเราจะไปละค่ะบ๊ายบายไม่ไหวจริงๆแสบมากโอ้ยแสบท้องเหรอเดี๋ยวเราจะมาดูนะดูพี่ตันนะคะพี่ตันบอกโอ้ยน้ำหมดตู้เย็นคราวนี้แหละ